ูพี่นายแน่นอนค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นดราม่าเรื่องของค่าตัวนักแสดงนะคะที่สืบเนื่องมาจากประเด็นการถ่ายทอดภาพยนตร์ All the Money in the World ค่ะก็ลุกลามไปจนถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในวงการฮอลลีวูดของมาร์ควอลเบิร์ตแล้วก็มิเชลวิลเลียมส์นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางหนุ่มมาร์ควอลเบิร์ตก็ได้ออกมาจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะความดราม่าเกี่ยวกับค่าตัวนักแสดงถ่ายซ่อมหนัง All the Money in the World ก็น่าจะจบลงด้วยดีแล้วนะคะหลังจากที่หนุ่มมาร์ควอลเบิร์กได้ประกาศมอบเงินค่าตัว1,500,000 เหรียญจากการถ่ายซ่อมหนังเข้าแก่กองทุนต่อสู้ทางกฎหมาย Time's Up โดยจะบริจาคในนามของนักแสดงสาวมิเชลวิลเลียมส์ดารานำอีกคนในหนังเรื่องนี้และที่สำคัญบริษัทตัวแทนของวอลเบิร์กวิลเลียมและผู้กำกับริดลีย์สกอตก็ให้เงินอีก500,000 เหรียญสมทบด้วยจนครบ2,000,000 เหรียญค่ะที่วอลเบิร์กแถลงถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเรื่องของค่าตัวการถ่ายซ่อมหนัง All the Money in the World ก็กลายเป็นกระแสในหมู่นักแสดงหญิงด้วยกันเพราะมีรายงานว่าเขาได้ค่าตัวมากกว่าสาวมิเชลวิลเลียมส์ถึง 1,500 เท่าจากการเรียกนักแสดงแล้วก็ทีมงานกลับมาถ่ายซ่อมหนังซึ่งจริงๆแล้วในเบื้องหลังการเจรจาเพื่อถ่ายซ่อมนั้นวิลเลียมส์ถูกทาบทามก่อนและเธอก็ยอมกลับมาถ่ายทำให้ฟรีๆรับแค่ค่าเบี้ยเลี้ยงจากการถ่ายทำไปวันละ80เหรียญเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในวงการเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่งานลูกโลกทองคำเลยทีเดียวสำหรับโครงการ Time's Up ในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศค่ะมากันที่นักแสดงอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะคนนี้ก็มากความสามารถจริงๆค่ะการันตีด้วยรางวัลล่าสุดของเขาเลยนะคะลีโอนาร์โดดิคาปริโอนั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าล่าสุดผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังจะกลับมาร่วมงานนะคะกับผู้กำกับชื่อดังอย่างควินตินทาเรนติโน่นะคะอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะซึ่งถ้าใครยังจำได้นะคะคู่นี้เนี่ยสำหรับลีโอนาร์โดดิคาปริโอแล้วก็ควินตินทารันติโน่นะคะเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วใน Django Unchained เมื่อปี2012ก็รับบทเป็นแคลวินแคนดี้นะคะคือตัวร้ายของเรื่องนั่นแหละค่ะล่าสุดมาเนี่ยทาง Deadline เนี่ยนะคะก็มีรายงานบอกว่าลีโอนาร์โดดิคาปริโอจะกลับมาร่วมงานกับผู้กำกับคนนี้อีกครั้งโดยรับบทนักแสดงสูงอายุนะคะในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการโดยหนังเนี่ยจะเดินเรื่องโดยมีพื้นหลังเนี่ยเป็นฮอลลีวูดช่วงปี1969นะคะซึ่งเกิดเหตุฆาตกรรมโดยชาร์ลส์แมนสันก็เรียกว่าสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงของชาร์ลส์แมนสันนะคะฆาตกรที่โด่งดังในยุคนั้นเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะทางควินตินเนี่ยก็ยังได้ติดต่อทาบทามนักแสดงคุณภาพมากฝีมือมาอีกหลายคนให้มาประชันบทบาทกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทอมครูซแล้วก็มีแบรดพิตต์รวมถึงมาร์โกต ร็อบบี้ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจนะคะส่วนตัวภาพยนตร์ถูกวางกำหนดฉายในเดือนสิงหาคมปีหน้าซึ่งก็จะเป็นวันครบรอบ50ปีของคดีดังกล่าวพอดีและเรื่องนี้ก็อาจจะกลายเป็นผลงานล่าสุดนะคะที่ส่งให้ควินตินทารันติโน่นั้นได้ชิงรางวัลออสการ์อีกครั้งก็เป็นได้ค่ะมาต่อกันที่วงการซีรีส์กันเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนว Game of Thrones ค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้เขาเตรียมที่จะเข้าฉายซีซั่นสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องรอนานกันสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแนวคล้ายๆกับ Game of Thrones นะคะและที่สำคัญเรื่องนี้มาจากฝั่งอังกฤษแล้วก็เตรียมที่จะฉายแล้วค่ะอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะคะก็เรียกได้ว่ามีความน่าดูพอสมควรสำหรับเรื่อง Britannia ซีรีส์ส่งตรงจากอังกฤษในแนวที่คล้ายๆกันโดยเตรียมออกฉายสัปดาห์ละตอนเริ่มวันที่19มกราคมนี้ทาง iFlix ค่ะBritannia ก็มีฉากของเรื่องราวเป็นเกาะ Britain คริสต์ศักราชที่43ที่เมื่ออาณาจักรโรมันได้ส่งกองทัพมาบดขยี้ชาวเซลติกแต่ว่าต้องเผชิญกับการต่อต้านจากนักรบหญิงผู้ลึกลับและกลุ่มนักบวชทรงอำนาจที่อ้างตนว่าได้พลังพิเศษจากใต้โลกนักแสดงของซีรีส์ชุดนี้ก็มีทั้งเดวิดมอริเซ่จาก The Walking Deadเคลลี่ไรลี่จาก Sherlock Holmes แล้วก็แมคเคนซี่ครุกจาก Pirates of the Caribbean นะคะก็เรียกได้ว่าคุณภาพนักแสดงคับจอบมากๆรอติดตาม19มกราคมนี้ทาง iFlix สำหรับเรื่อง Britannia ค่ะทีนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี่ถ้าเราย้อนกลับไปตอนปี2007เนี่ยนะคะจะมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงเลยค่ะที่ก็สร้างรอยยิ้มให้คนที่ได้ดูเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่อง Enchanted นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดมาตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะมีภาคต่อที่สำคัญคือใกล้จะเปิดกล้องแล้วด้วยค่ะ
ซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะคะหลัง Enchanted เนี่ยจะกลับมาสร้างภาคต่ออีกครั้งหลังจากที่ค้างมาหลายปีนะคะก็ถือเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมเสียดสีแล้วก็ล้อเลียนเจ้าหญิงดิสนีย์เข้ามาไว้ในเรื่องราวค่ะรวมถึงราชินีตัวร้ายในเรื่องเนี่ยก็เป็นการจับยำความริษยาของเหล่าแม่เลี้ยงแม่มดราชินีจากเทพนิยายเนี่ยมาไว้ในตัวเนี่ยนะคะจนทำเงินไปตอนนั้นคือกว่า340 ล้านดอลลาร์โดยล่าสุดอดัมแชงแมนนะคะที่มากำกับภาคต่อ Enchanted ให้กับดิสนีย์เนี่ยก็คุยถึงความคืบหน้าของหนังเรื่องนี้ค่ะบอกว่าชื่อหนังเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Disenchanted ไปเลยแล้วก็กำลังเตรียมส่งบทหนังเนี่ยให้ดิสนีย์ก่อนที่จะเขียนเพลงนะคะโดยภาคนี้มีเพลงเพิ่มมากขึ้นจากภาคที่แล้วส่วนเรื่องราวของตัวหนังเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์10ปีให้หลังเมื่อเจ้าหญิงจีเซลตัวละครของเอมี่อดัมส์เนี่ยหันกลับมาทบทวนถึงความรักในโลกความเป็นจริงของเธอนะคะพร้อมกับเหตุการณ์ในโลกของอาณาจักรแอนดาเลเซียซึ่งคาดว่าน่าจะได้ดูกันในปี2019ค่ะยังคงท่องอยู่ในเทพนิยายนะคะกับการเดินทางไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์ของทางดิสนีย์ค่ะกับเรื่องล่าสุดของเขานะคะ The Nutcracker and the Four Realms ค่ะหากพูดถึงหนังเทพนิยายนะคะก็ต้องบอกว่าทางดิสนีย์เขามีออกมาเกือบทุกปีรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วย The Nutcracker and the Four Realms ซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนตาซีสุดๆทั้งเรื่องราวแล้วก็โปรดักชันเรื่องนี้ได้แมคเคนซี่ฟอยจาก Interstellar มารับบทเป็นเด็กสาวค่ะที่อยากจะได้กุญแจที่จะเปิดกล่องของขวัญจากแม่ผู้ล่วงลับที่ทิ้งเอาไว้ให้กับเธอแล้วก็เดินตามเส้นด้ายสีทองเพื่อตามหากุญแจนั้นจนหลุดเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่มีทั้งนางฟ้าทหารแม่มดแล้วก็กองทัพหนูตัวร้ายซึ่งการที่เธอจะได้กุญแจมาก็ต้องฝ่าดินแดนที่4อันน่ากลัวของมาเธอร์จินเจอร์ซึ่งรับบทโดยเฮเลนเมเรนค่ะนอกจากนี้นะคะหนังยังได้คีราไนท์ลี่มารับบทนางฟ้าขนมหวานชูการ์พลัมเฟอรี่มอร์แกนฟรีแมนมารับบทเป็นดรอสเซลเมเยอร์พ่อทูนหัวของคลาร่าแล้วก็เจเดนโฟร์ไวร์ไนท์เป็นบททหารที่ร่วมเดินทางไปกับคลาร่าด้วยหนังมีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนค่ะน่าดูทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องอดใจรอนิดนึงน่าจะเป็นช่วงปลายปีค่ะนะคะถัดมาขอใกล้กว่านั้นได้ไหมคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะที่กำหนดฉายเนี่ยก็แน่นอนน่าจะได้ชมกันแล้วแหละกลางเดือนหน้านี้นะคะแต่ว่ากำลังจะพูดถึง Black Panther นั่นแหละค่ะหนึ่งในฮีโร่ของกลุ่ม Marvel ล่าสุดมาเนี่ยไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบแน่นอนเพราะเรียกกระแสอีกแล้วนะคะด้วยคลิปเหล่านักรบวากันดาค่ะBlack Panther is a world leader. That's a responsibility that the other superheroes don't commonly have. That he has to look out for an entire nation. Soon, there will only be the conquered and the conquerors. The Dora Milaje are women who pledged their lives to the throne and to the security of the kingdom. Wakanda forever! My character.และนี่แหละค่ะเป็นคลิปล่าสุดเลยนะคะจาก Black Panther ที่รวบรวมเอาหลักเหล่านักรบแห่งวากันดานะคะกับความแข็งแกร่งของผู้ปกป้องแร่ไวเบรเนียมออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันโดยทาง Marvel Entertainment นะคะก็เผยถึงคลิป Warriors of Wakanda อันนี้แหละบอกว่าเป็นเรื่องราวของนักรบหญิงที่จะมาร่วมปะทะความมันแบบจับเต็มในหนังฮีโร่เรื่องใหม่นี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับ Black Panther เนี่ยกับเรื่องราวของกษัตริย์องค์ใหม่ที่ต้องรับมือกับศัตรูคนใหม่และก็ศัตรูทางการเมืองเพื่อปกป้องประเทศวากันดาของเขาให้รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งใหม่นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดงผิวสีมากมายนะคะแล้วก็ฝีมือเนี่ยล้นจริงๆอย่าง Michael B. Jordan, Danai Gurira, Forest Whitaker นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้นักแสดงดีกรีรางวัลออสการ์อย่างลูปิต้านิยองโกเนี่ยมาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันภาพยนตร์กำกับโดย Ryan Coogler นะคะพร้อมรบแน่นอน15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ Black Panther is a world ส่วนเรื่องถัดมานี้นะคะต้องเรียกว่าคอมวยห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เขาเคยสร้างชื่อเสียงเอาไว้เมื่อปี2015กับเรื่อง Creed และตอนนี้เขากำลังจะมีภาคต่อแล้วค่ะ
สำหรับครีดก็ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นดราม่าเรื่องเยี่ยมจากผู้อำนวยการสร้างแล้วก็ร่วมแสดงด้วยอย่างซิลเวสเตอร์สตาร์โลนจนส่งชื่อซิลเวสเตอร์สตาร์โลนได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาดาราสมทบฉายยอดเยี่ยมด้วยและสตาร์โลนนะคะก็อยากจะให้มีภาคต่อในเรื่องนี้โดยที่เขาโพสต์ภาพลง IG ที่เหมือนจะเป็นการไปให้คนดูเนี่ยติดตามไม่ว่าจะเป็นภาพตัดต่อระหว่างไมเคิล บี จอร์แดนปะทะกับดอลฟ์ลันเกรนในบทอีวานดราโกอดีตคู่ปรับที่เคยสังหารพ่อของอโดนิสใน Rocky ภาค4ทำให้แฟนหนังในคาดเดากันว่าภาค2ของครีดอาจจะได้เห็นอโดนิสครีดปะทะกับอีวานดราโกเป็นศึกที่อโดนิสจะได้ล้างแค้นให้กับพ่อที่จากไปด้วยน้ำมือของดราโกค่ะโดยตอนแรกไรอันคลูเกอร์ผู้กำกับจากภาคแรกจะได้กำกับภาคต่อแต่เนื่องจากติดภารกิจกำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel เรื่อง Black Panther ก็ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ซิลเวสเตอร์เองจะนั่งเก้าอี้กำกับค่ะสำหรับครีดภาคแรกทำเงินจากทั่วโลกไปกว่า173ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างเพียงแค่35ล้านก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับกำไรที่ทำได้ค่ะดูหนังยุคปัจจุบันไปแล้วเนี่ยน่าจะมีบ้างแหละนะคะสำหรับใครก็ตามที่กำลังนึกถึงหนังยุคเก่าๆหน่อยย้อนยุคกันไปสักหน่อยนะคะบางคนเนี่ยบอกเก่าแก่ไปจนถึงยุคน้ำแข็งเลยได้ไหมได้เลยค่ะเพราะว่าคืนนี้เรามีนำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ดูกันกับเรื่องนี้เลยนั่นก็คืออัลฟาค่ะ My father always told me survival is never certain and when there are no more leaders to followYou must become one. เนี่ยแหละค่ะกับหนังผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดในยุโรปเมื่อ 20,000 ปีก่อนกับเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการล่าสัตว์เป็นครั้งแรกนะคะกับเผ่าของเขาก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พอได้สติกลับมาแล้วเนี่ยก็พบว่าขาของเขาเนี่ยหักอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีใครอยู่กับเขาเลยในตอนนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนอันแสนทุรกันดารนะคะจนบังเอิญเนี่ยได้พบกับหมาป่าที่ถูกขับออกจากฝูงทั้งคู่ก็เลยได้เรียนรู้ที่จะกลายเป็นคู่หูกันนะคะพร้อมฟันฝ่าอันตรายแบบนับไม่ถ้วนแล้วก็เดิมพันชีวิตเพื่อจะหาหนทางกลับไปยังบ้านของพวกเขาก่อนที่ลมหนาวจะมาถึงค่ะหนังเรื่องนี้นะคะกำกับโดยอัลเบิร์ตฮิลช์มีโคดี้สมิธแม็กฟี่นาเตเชียมัลตีนะคะแล้วก็มีลีโอนอร์วาเรล่านำแสดงค่ะกำหนดฉายในอยู่ที่20กันยายนนี้ค่ะวันนี้อัดแน่นมากๆนะคะสำหรับเรื่องราวของภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตาแฉะกันไปข้างเลยทีเดียวพูดถึงเรื่องตาแล้วค่ะช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องโรคของเปลือกตาอักเสบนะคะรวมไปถึงตากุ้งยิงด้วยหลายๆคนถามมาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีรักษาอย่างไรช่วงหน้าคุณแอนมีคำตอบในเช็คลิสต์เช็คโรคค่ะ